ตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปกันที่เกาะปิงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเอาของไปเก็บแล้วเราจะนั่งรถคันนู้นคันนู้นคันนู้นคันไหนคันไหนคันนู้นคันนู้นไม่ทันแล้วเป็นอะไรอ่ะมันชื่อรถโพทองหรือโพทองอ่ะก็ไม่โพทองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโพทองไม่ใช่โพทองยืนหนึ่งโพทองเราจะไปศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เกาะปิงแต่ว่าเราอ่ะไม่อนุญาตให้เอากล้องเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแล้วก็ตัดเสียงไว้อาจารย์มาเด็กเลยอาจารย์คะคะเมื่อไหร่จะได้เบี้ยเลี้ยงคะอยู่ในกระเป๋าจะได้เบี้ยเลี้ยงจากตอนนี้เลยไหมแล้วเธอจะไปทำหายอาจารย์มีเบี้ยเลี้ยงด้วยฮะอุ้ยเท่าไหร่คะ100บาท100บาทกี่วัน2มื ว่าเป็นยังไงไปดูกันค่ะเราไปเกาะปิงกันมาใช่ไหมแต่ว่าคือภายในเกาะมันห้ามพกกล้องไว้เพราะแบบเดี๋ยวไปจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยววันนี้นะคะไม่ต้องกลัวทุกคนเราจะมาเล่าให้ฟังจากปากของพวกเราสามคนเองค่ะเชื่อถึงได้สิ่งที่เราพบมีอะไรบ้างคะคุณที่พบมากที่สุดเลยก็คือปะการังค่ะต่อมาก็คือเป็นปลาดาวแล้วก็ดาวปลอกแล้วก็เกาะปิงนะคะไม่ฉาลายด้วยแล้วก็ปิงนะคะแต่ว่าเราปิงแค่ประมาณ5ตัวถึงโบวะถึง5วงสิเจอเยอะก็คือแบบดาวปอกคือมันใส่อยู่มากดาวปอกกับปะการังคือเจอเยอะมากนะคะแล้วก็แบบเวลาเราเดินไปภายในบริเวณตรงนั้นคือเราต้องระวังปะการังมากๆเพราะแบบสมมติเราไปเหยียบแล้วอันไหนมันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่แบบเราไปทําลายระบบนิเวศมันไปในตัวเลยแล้วก็ปะการังที่ยังเป็นนะคะที่เจอมีหลายสีมากเลยมีสีเขียวสีม่วงสีน้ำตาลอันไหนที่มันตายแล้วมันก็จะเป็นแบบของแข็งเหมือนประมาณเหมือนหินอะไรประมาณนี้แล้วก็คือที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่ะใช่ธรรมชาติสมบูรณ์จริงอันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบาย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 เฮ้ยฮัลโหลตื่นยังตื่นแล้วครับโอ้เสียไปเลยฝันยังวะเป็นไรคะชาครีมกันแดดอาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะนี่คือข้าวต้มอร่อยมากครับเพื่อนๆเราเยอะทั้งร้านทั้งเจ้าเลยอร่อยมั้ยคะดีค่ะโอ้อาหารชาอร่อยมั้ยอร่อยมากมากเลยชาปริ้งใหญ่เด็กใหญ่ช่องแบบนั่งไฟตอนนี้ถึงที่จะไปดำน้ำแล้วนะคะทุกคนเรากำลังเดินไปเย้ไปเจอกันแล้วค่ะบ๊ายบายครับนี่คือวิธีการจับแพลงก้อนนะครับโดยใช้ที่ที่อยากจับแพลงก้อนนะครับขั้นแรกแล้วก็จุ่มที่อยากจับแพลงก้อนลงไปในทะเลนะครับแล้วเราก็จะนำมาเวลาเอาขึ้นแล้วก็ขึ้นเฉียงๆนะครับถ้ามีน้ำอยู่เราก็จะบีบน้ำให้มันออกนะครับถ้าเป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งขนาดของตาไคร้เนี่ยคือมันจะเป็นขนาด20ไมโครเมตรนะครับ
ถ้าแพ็คต้นที่ได้ก็จะได้แพ็คต้นขนาดใหญ่กว่า21เมตรครับทำไมมันเสพจังวะโอเคนะครับแล้วเราก็บีบน้ำของเราต้องการแค่ครึ่งขวดแล้วก็จะเทลงไปแค่ได้ครึ่งขวดครับไม่ออกโอเคครับวอมเลยวอมเลยมันก็เป็นวอมที่ไอ้ไปโอเคครับเราก็จะเทไปเรื่อยๆนะฮะถ้าแพ็คต้นที่ได้ข้างในจะเข้มข้นมากๆเลยครับผมจะออกเรือไปจนสุดขอบฟ้าถ้าได้ปลามากลับมานี่คือแพงต้นที่เราได้กันนะคะแล้วเราก็จะพามันไปใส่อะไรก่อนนะแอลกอฮอล์ 95% แล้วก็นำไปส่องกล้องดูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่านี่แพงต้นหรือทรายนะแต่เราคิดว่าเราน่าจะแพงต้นไหมอ่ะหรือว่าทรายอ่ะไม่รู้นี่อุปกรณ์จับแพงต้นเลยเราไปดูกันเลยไปวัวหอยงวงช้างไอ้กรีกินข้าวก่อนไม่เวลาเลยพี่หาโจทย์